สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข้อข่าววันจันทร์ที่29กรกฎาคม2562คนข้อข่าววันนี้ไปรับชมการเสวนาข้อเสนอคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครป.กับคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์2ครับข้อเสนอที่ทางเลขาธิการครป.ได้แถลงไปนั้นเนี่ยก็เป็นข้อเสนอที่ทางคณะกรรมการครป.ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายด้านนะครับได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันมาอย่างยาวนานและก็หลายครั้งแล้วก็มีการกลั่นกรองออกมาเป็นข้อเสนอที่จริงเนี่ยเราก็ได้ทำตั้งแต่ก่อนมีการเลือกตั้งแล้วก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมและนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นะครับก็ขอเรียนให้ทราบนะครับทีนี้ผมจะเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับคือจะเพิ่มเติมในแง่ของอาจจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์รัฐบาลสักหน่อยว่าทำไมรัฐบาลควรจะนำข้อเสนอของครป.เนี่ยเอาไปปฏิบัติผมคิดว่ารัฐบาลประยุทธ์2เป็นรัฐบาลที่มีต้นทุนทางการเมืองต่ำกว่ามาตรฐานของรัฐบาลประชาธิปไตยที่เป็นสากลรัฐบาลที่มีต้นทุนทางการเมืองต่ำนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องยกระดับต้นทุนทางการเมืองของตัวเองเพื่อทำให้มีความชอบธรรมในการบริหารบ้านเมืองยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าหากว่ารัฐบาลที่มีต้นทุนต่ำแต่ว่าไม่ได้ทำสิ่งใดเพื่อเพิ่มระดับความชอบธรรมของตนเองเลยมันก็จะเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองได้สำหรับเหตุผลที่ทำให้รัฐบาลนี้มีต้นทุนต่ำประการแรกก็คือว่ารัฐบาลนี้เกิดจากการสนับสนุนหรือการยกมือลงประชามติของสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งของเสียงที่สนับสนุนรัฐบาลนั่นหมายความว่าต้นทุนที่มาจากประชาชนสนับสนุนจริงๆเนี่ยก็มีประมาณครึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งแตกต่างจากรัฐบาลประชาธิปไตยโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นจากเสียงที่มาจากประชาชนทั้งหมดประการที่สองจากเสียงที่ได้รับการสนับสนุนจากสว.แล้วเนี่ยรัฐบาลนี้ก็มีลักษณะเสียงที่ได้รับสนับสนุนจากสส.ก็เป็นเสียงแค่ที่เราเรียกว่าเป็นเสียงปริ่มน้ำคือเกินครึ่งมาเพียง 4-5 เสียงเท่านั้นเองนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเสถียรภาพของรัฐบาลอาจจะมีปัญหาได้ถ้าหากว่ารัฐบาลมีปัญหาของความชอบธรรมในการบริหารประเทศที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับประการที่3ที่ทำให้รัฐบาลนี้มีต้นทุนต่ำก็คือเรื่องภาพลักษณ์ของรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีภาพลักษณ์ของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างจะไม่ดีคือเริ่มต้นก็มีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างจะไม่ดีมีรัฐมนตรีที่มีเรื่องอื้อฉาวต่างๆเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมากมายอาจจะมากกว่ารัฐบาลอื่นใดที่เคยมามีในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของสังคมไทยนะครับมีทั้งอดีตคนที่เคยต้องโทษจำคุกคนที่ถูกปปช.ร้องเรียนต่างๆแล้วคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติแม้กระทั่งตัวนายกเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติจนจะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมันภาพลักษณ์ของรัฐบาลนี้เนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นภาพลักษณ์ที่เริ่มจากการติดลบนะครับซึ่งการติดลบนี้มันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าไม่เร่งรีบแก้ไขการเร่งรีบแก้ไขก็เป็นอย่างที่ข้อเสนอของครป.ที่เสนอไปนะครับก็คือรีบปรับครม.ซะเลยนะครับประมาณ 7-8 ที่นั่งเนี่ยรีบปรับออกไปเพื่อที่จะเร่งกู้ภาพพจน์ขึ้นมาก็ยังทันอยู่นะครับถัดไปสิ่งที่ทำให้รัฐบาลอันนี้เนี่ยต้นทุนต่ำอีกอันนึงก็คือเรื่องความขัดแย้ง
ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าในการจัดตั้งรัฐบาลนี้เนี่ยมีการแย่งชิงกันในทุกขั้นตอนเรื่องของตำแหน่งเรื่องของอำนาจหน้าที่ตั้งแต่เริ่มพรรคร่วมรัฐบาลในต่างพรรคจากนั้นเนี่ยก็ภายในพรรคเดียวกันที่เป็นพรรคแกนนำของรัฐบาลก็แย่งกันจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวออกมาสื่อสู่สาธารณะแล้วล่าสุดนะครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆกับรัฐมนตรีช่วยก็แย่งกันอีกคือแย่งกันทุกขั้นตอนจริงๆนะครับในเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ซึ่งอันนี้ก็จะท้อให้เห็นถึงความตกต่ำของภาพลักษณ์ของรัฐบาลนั่นเองและทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยมันก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยมีต้นทุนต่ำนะครับซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่รัฐบาลจะต้องรีบเร่งเพิ่มต้นทุนให้กับตนเองมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะประสบอาจจะนะครับอาจจะประสบชะตากรรมที่ไม่คาดฝันขึ้นได้ในอนาคตที่ไม่ไกลนักประการที่สองระหว่างนี้ที่เรารอการแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันมีสัญญาณออกมาให้เห็นว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะไม่รักษาสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับประชาชนในช่วงการรณรงค์หาเสียงในช่วงรณรงค์หาเสียงนั้นเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคแกนหลักอย่างพรรคพลังประชารัฐก็ดีพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีหรือว่าพรรคภูมิใจไทยก็ดีต่างนำเสนอนโยบายแก่ประชาชนในเชิงรูปธรรมและมีการกำหนดเป้าหมายในเชิงตัวเลขอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นค่าแรงพรรคพลังประชารัฐเสนอ425บาทแต่มีแนวโน้มที่แสดงให้เห็นว่าจะไม่รักษาสัญญาแล้วหรือเรื่องของการที่จะลดภาษีบุคคลธรรมดา 10%ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์แก่ชนชั้นกลางก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ทำแล้วนะครับหรือการจะเพิ่มเงินเดือนให้คนจบปริญญาตรีเดือนละ 20,000 บาทก็เช่นเดียวกันก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ทำในช่วงนโยบายเร่งด่วนในระยะเวลา1ปีนี้รัฐบาลก็เอานโยบายต่างๆที่ผมพูดเนี่ยบอกว่าจะเป็นนโยบายระยะยาวนั่นก็หมายความว่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการนำนโยบายเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติเพราะว่าอนาคตนั้นเนี่ยก็ไม่ทราบว่ารัฐบาลนี้เนี่ยจะมีอายุเกิน1ปีหรือเปล่าภายใต้สถานการณ์ที่ความชอบธรรมที่ตกต่ำขนาดนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีปมปัญหาถ้าหากว่าพรรคการเมืองหาเสียงแล้วไม่รักษาสัญญาประชาคมมันก็มีปัญหาในการที่จะบั่นทอนความน่าเชื่อถือของระบอบประชาธิปไตยและก็บั่นทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเองท่านบอกว่าไม่มีเงินที่จะเอามาใช้จ่ายก็ขอถามว่าแล้วทำไมตอนหาเสียงไม่คิดให้รอบคอบว่าสิ่งที่หาเสียงนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาที่เปล่งไปแล้วให้กับประชาชนไทยทั้งประเทศที่จะต้องถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อที่รักษาและก็ยกระดับมาตรฐานของประชาธิปไตยว่าผู้บริหารประเทศจะต้องทำในสิ่งที่ตัวเองพูดและสัญญากับประชาชนแต่หากพูดกับกรอกไปมาเช่นนี้หรือว่าแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการทำให้รัฐบาลขาดความชอบธรรมและส่งผลให้ประชาธิปไตยอ่อนแอไปด้วยนะครับทีนี้อันนี้ก็คือลักษณะของรัฐบาลที่ต้นทุนต่ำและแนวมีแนวโน้มว่าจะไม่รักษาสัญญาดังนั้นเนี่ยนะครับข้อเสนอเพิ่มเติมที่จากที่ท่านเลขาแถลงออกไปเนี่ยในแง่ของประชาธิปไตยนะครับในแง่ของประชาธิปไตยผมคิดว่าเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมีความชอบธรรมมากขึ้นและเพิ่มระดับมาตรฐานของความเป็นประชาธิปไตยให้เคียงกับมาตรฐานสากลมากขึ้นเรื่องแรกที่รัฐบาลควรทำอย่างเร่งด่วนก็คือการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อลดอำนาจวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้ง
มิให้ลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปโดยทันทีและเร่งด่วนการทำแบบนี้จะช่วยให้รัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อจากรัฐบาลนี้ไม่ต้องรอถึง5ปีนะครับสามารถที่จะเรียกได้ว่ามีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานสากลของรัฐบาลประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับแต่ถ้ายังยืนกรานกันแบบเดิมนั่นก็หมายความว่าเราไม่ได้พยายามที่จะพัฒนาหรือว่ายกระดับมาตรฐานของประชาธิปไตยให้ใกล้เคียงกับสากลได้อย่างใดนะครับประการที่2ควรจะส่งเสริมเสรีภาพและสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้ก็เป็นที่สำคัญนะครับสำหรับรัฐบาลประชาธิปไตยที่มีมาตรฐานแต่แน่นอนถ้าท่านเลือกเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยที่ไร้มาตรฐานก็เป็นเรื่องของท่านนะครับแต่ครป.เนี่ยอยากให้เรามีรัฐบาลประชาธิปไตยที่มีมาตรฐานเพื่อทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยของเราเนี่ยก้าวไปสู่ประชาธิปไตยเชิงสมานฉันท์และก็ลดปัญหาความขัดแย้งทางสังคมลงได้นะครับทีนี้การส่งเสริมเสรีภาพและสิทธิของประชาชนสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนทันทีที่รับหน้าที่ก็คือยกเลิกประกาศคำสั่งของคสช.ทั้งหมดนะครับที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนเช่นคำสั่งที่3ทับ2558คำสั่งที่3ทับ2559คำสั่งที่9ทับ2559เป็นต้นคำสั่งเหล่านี้เนี่ยกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรงและยังกระทบสิทธิในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิทธิของชุมชนอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะคำสั่งที่3ครับ2559ที่ยกเลิกผังเมืองนะครับในโครงการ EEC ก็ดีหรือว่าคำสั่งที่9ครับ2559ที่ให้หน่วยงานรัฐเนี่ยหาผู้ประมูลก่อนที่จะทำ EIA ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยก็หนักหนาสาหัสอยู่พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่มปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมให้หนักกว่าเดิมอีกเลยนะครับประการที่3รัฐบาลควรจะจัดตั้งกลไกและก็หน่วยงานเพื่อดำเนินการให้เรื่องการศึกษาประชาธิปไตยพลเมืองที่เราเรียกว่า Civic Education อย่างเป็นระบบและจริงจังสักทีนะครับเราพูดเรื่องนี้กันมานานแต่ว่ายังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมีการจัดตั้งกลไกและหน่วยงานที่มีองค์กรภาคประชาชนทั้งหลายทั้งพรรคการเมืองด้วยก็ได้หรือว่าหน่วยงานราชการด้วยก็ได้นะครับมาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องจัดตั้งกลไกและก็หน่วยงานที่จะทำให้การตรวจสอบอำนาจรัฐเนี่ยเป็นจริงทำให้การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นจริงและทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองอย่างเป็นจริงนะครับต้องมีกลไกพวกนี้ซึ่งสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนในแนวนโยบายแห่งรัฐนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีกลไกอะไรที่รองรับเพราะรัฐบาลก็จะต้องสร้างกลไกเหล่านี้ขึ้นมารองรับที่และที่สำคัญอีกประการก็คือว่าต้องสร้างกลไกที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนใช้ประชาธิปไตยทางตรงในเรื่องของการเสนอกฎหมายและการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับและสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือเป็นการเพิ่มประชาธิปไตยขยายประชาธิปไตยให้นอกเหนือจากกลุ่มทุนและหน่วยงานของรัฐตอนนี้เนี่ยเรามีคำสั่งระเบียบและกฎหมายมากมายที่มีคณะกรรมการในการดำเนินงานทางด้านนโยบายสำคัญของรัฐแต่ว่าคณะกรรมการเหล่านั้นเนี่ยมีองค์ประกอบหลักเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหรือไม่ก็จะเป็นตัวแทนจากกลุ่มทุนในขณะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆอย่างเช่นเกษตรกรผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโดยตรงมีสัดส่วนน้อยมากในคณะกรรมการเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการขยายความเป็นประชาธิปไตยให้ครอบคลุมทั้งสังคมไม่ใช่จำกัดแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐและตัวแทนจากกลุ่มทุนก็เป็นสิ่งที่จำเป็น
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเชิงนโยบายและการเมืองมากขึ้นครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นข้อเสนอเพิ่มเติมเบื้องต้นในมิติทางด้านประชาธิปไตยและการเมืองครับขอบคุณมากครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำซุปเข้มข้นสุดดั้งเดิมแบบจายาเข้าถึงรสเนื้อแบบเต็มคำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาชื่อในรสชาติเชื่อใจจายาแตงกินอะไรดีสปาเกตตี้ผัดซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวหัวไก่ไม่ทำกินเองมาม่าเส้นหมี่อบแห้งไม่ใส่วัตถุกันเสียเอาไปทำมาม่าเส้นหมี่อบแห้งเลอะ2เท่าแบบเนี้ยซักแล้วช่วยด้วยใหม่ผงซักฟอก108ช็อปเพิ่มเอนไซม์ขจัดคราบเป็น2เท่าสารเพิ่มความสดใส2เท่าผ้าก็หอมหอมผงซักฟอก108ช็อปด้านแรกก็คือทุกคนก็ทราบถึงเรื่องเราเข้าสู่สังคมสูงวัยในระยะที่เกือบจะสมบูรณ์แบบหมายถึงว่าเกือบ 20% นะฮะอีก 2-3 ปีเนี่ย 20% ของประชากรไทยจะเป็น60อัพนะครับ60อัพและก็ถ้าจำไม่ผิดภายใน2030-35นะฮะตัวเลขนี้จะกลายเป็น 30% เกือบ 1/3 ของประชาชาติไทยผมมีตัวเลขอยู่ในคอมพิวเตอร์ผมพร้อมนะครับที่จะสนับสนุนสิ่งที่ผมพูดแต่ผมไม่อยากจะให้เสียเวลามากในการที่จะมาลงเรื่องรายละเอียดอะไรต่างๆนานาก็ขอที่จะไม่โชว์ให้ดูแต่ว่าถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวร้องขึ้นมาผมจะโชว์ให้ดูทำไมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเมื่อเรามีคนสูงวัยมากเราก็จะต้องหาเงินไปดูแลท่านใช่ไหมครับเพราะท่านเหล่านี้เนี่ยมีคุณภาพกับสังคมของเราท่านทำงานมาตั้งแต่อายุ20ตั้งแต่อายุ15นะครับมาถึง60เนี่ยท่านก็มีช่วยให้ประเทศเนี่ยนะฮะได้มีผลผลิตมีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาทำให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมระดับกลางรายได้ปานกลางนะครับตอนที่ผมเริ่มใหม่ๆใช้ชีวิตของผมตอนปีนี้ผม70นะฮะตอนที่ผมอายุประมาณสัก10ขวบเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศจนจริงๆก็คือตามรายได้ของสหประชาชาติเนี่ยเราเป็นสังคมที่อยู่ในขั้นที่จนมากนะครับเพราะนั้นจากการสร้างตัวขึ้นมาโดยพลังของคนชากัดชะกันทั้งหลายเนี่ยนะฮะในช่วง 40-50 ปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเข้าสู่สังคมของรายได้ปานกลางแต่ปัญหาก็คือว่าเครื่องยนต์ที่จะพาเราเข้าไปสู่ที่จะพาเราเข้าไปในส่วนในสังคมสุดที่เป็นระดับกลางที่ว่าเนี่ยกำลังจะหมดแรงนะฮะเราก็ต้องมาดูแลท่านในอดีตที่ผ่านมาการดูแลท่านก็คือการที่เราจะมีแรงงานมีรวมมวลแรงงานที่เพิ่มขึ้นจากเด็กที่เกิดใหม่ยังไงฮะเข้ามาสู่มวลแรงงานเข้ามาสู่เป็นประชากรแรงงานแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาเนี่ยแรงงานของประเทศไทยมวลแรงงานของประเทศไทยหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า working population นะครับตกครับตกไป 50,000 คนตัวเลขนี้ไม่ได้ถูกเปิดเผยไม่ได้ถูกพูดในสื่อมวลชนก็ตามหรือโดยรัฐก็ตามไม่มีใครออกมาที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่ก่อการบาดตายก่อการบาดตายยังไงตั้งแต่เราเป็นสยามประเทศมาถึงประเทศไทยในปัจจุบันนี้เกือบพันปีเนี่ยเราไม่เคยมีแรงงานที่น้อยลงเรามีแต่มากขึ้น2016คือปีแรกที่เราเนี่ยมีแรงงานน้อยลงนะครับตัวเลข2017ไม่ได้ถูกเปิดเผยแต่ผมมีตัวเลขของผมเองอยู่อย่างที่เรียนท่านทำการจะดูเดี๋ยวผมเปิดได้ดูได้ในฐานะที่ผมทำงานให้กับสสส.และก็ทำงานให้กับสถาบันวิทยาลัยประชากรแห่งชาตินะครับที่จุฬา
พราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นคนฉกาจฉกรรจ์ที่จะมาดูแลคนสูงวัยหารายได้โดยการที่จ่ายภาษีให้กับรัฐเนี่ยกำลังน้อยลงแต่เรามีคนที่ต้องมาดูแลมากขึ้นนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะครับเราจะทำยังไงเพราะนั้นผมถึงกล้าพูดว่าประเทศไทยกำลังจะหาไม่พอเก่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องหาทางออกให้จนได้นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยทางสากลแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุโรปมาระยะหนึ่งแล้ว 30-40 ปีหลังเนี่ยมันได้เกิดขึ้นในยุโรปแล้วคือสังคมสูงวัยแล้วก็ประชากรที่เข้าสู่แรงงานเนี่ยน้อยลงเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ญี่ปุ่นก็เกิดขึ้นมาแล้วประมาณ20ปีก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่สังคมที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือญี่ปุ่นเป็นสังคมที่รวยแล้วเขาได้มีทุนสะสมให้กับประเทศเข้ามาเนี่ยจากการที่เขาเจริญเติบโตมาในอดีตเนี่ยเขาสร้างฐานของคนชั้นกลางขึ้นมาอย่างมากมายที่จะมาเสียภาษีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเขามีเงินสะสมมาที่จะมาดูแลคนสูงวัยแต่เราเนี่ยพึ่งมาเป็นสังคมชั้นกลางนะครับได้ก็ยังไม่นานเท่าไหร่ถ้าเราจะมีเงินสะสมให้พอที่จะมาดูแลคนสูงวัยได้เนี่ยเราไม่ต้องเป็นสังคมที่มีรายได้ระดับสูงนะครับหรือสูงปิ่มๆอ่ะนะฮะหมายถึงกลางขึ้นกระโดดทันชั้นกลางขึ้นไปได้ปิ่มๆไปสูงหน่อยสูงระดับล่างก็ยังพอที่จะมีเงินสะสมมาดูแลคนสูงวัยแต่ตอนนี้เราอยู่ชั้นกลางเท่านั้นเองแล้วก็เราก็มาค้นพบมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแรงงานที่เข้าสู่เข้ามาสู่ในแรงงานในการทำงานเนี่ยมันน้อยลงพูดง่ายๆคือเราเนี่ยมันเข้ามาในจุดที่เรียกว่ามันเกือบจะสายกันไปแล้วที่จะมันมีสตุ้งสตังมาดูแลคนสูงวัยใช่ไหมฮะที่สำคัญที่สุดของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารราชการแผ่นดินก็คือจะต้องเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกเรื่องณอันนี้จนถึงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยครับไม่มีความลับแล้วผมก็ได้พูดหลายครั้งผมเองก็ได้เคยมีโอกาสเจรจาซื้ออาวุธโดยเฉพาะเครื่องบินฝึกรบของเยอรมนีนั้นมักจะมันทางข่าวประเทศไทยบอกว่าเป็นเรื่องความลับของกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลหน่วยงานอื่นๆเข้าไปยุ่งไม่ได้แต่ว่าสำหรับประเทศคู่ขายของเยอรมนีนี้เนี่ยการตัดสินใจขึ้นอยู่กับรัฐสภาครับไม่ได้ขึ้นอยู่ที่กระทรวงกลาโหมหรือครม.เขาจะต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบผ่านทางรัฐสภาว่าทำไมถึงสามารถที่จะขายอาวุธให้กับประเทศไทยแล้วก็ฉันใดฉันนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อมันไม่เป็นความลับของผู้ขายแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นความลับของผู้ซื้ออันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฝากไว้แล้วถ้าเกิดเราไม่อยากจะไปลบล้างค่าฟันกับใครเพราะเราเป็นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเรามีกฎบัตรอาเซียนไว้ในเขตความเป็นกลางอะไรไม่ใช้อาวุธนิวโคลียร์ต่างๆเหล่านี้เราก็ไม่มีพันธะหน้าที่ใดๆที่จะต้องมีอาวุธที่เขาเรียกว่าเป็นอาวุธที่เข้าไปลุกล้ำนะฮะเป็นอะไร offensive นะฮะเราจะมีแค่ได้เพื่อป้องกันตนเองคือเป็น defensive weapon เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะปิดบังถ้าเผื่อเราจะซื้ออาวุธทุกอย่างมาเพื่อป้องกันตนเองเพราะเราไม่ได้มีอาวุธที่จะไปลุกล้ำไปรังแกประเทศใดก็ฉะนั้นมันก็ต้องไม่มีความลับในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องแถลงต่อสภาให้ประชาชนได้เข้าถึงซึ่งข้อมูลและไอ้เรื่องของการเข้าถึงซึ่งข้อมูลนี้มันก็มีแบบอย่างที่พวกเราไปดูงานกันเยอะๆทั้งนักการเมืองนะครับแล้วก็หน่วยราชการกลางองค์การอิสระแล้วก็ไปสแกนดิเนเวียไปฟินแลนด์กันมาแล้วที่เขาเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางรัฐจะเป็นในระดับกลางหรือว่าท้องถิ่นเขาทำนั้นประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงซึ่งข้อมูลได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงในทุกเรื่องเขาก็สามารถที่จะท้องถิ่นมีส่วนร่วมกฎเกณฑ์ต่างๆเขานี่เขาก็เข้าไปได้ว่าจะซ่อมบ้านกฎเกณฑ์มี5ข้อสร้างบ้านเปิดคาราโอเกะเปิดโรงพยาบาลแล้วถ้าเกิดมันมี20ข้อแล้วถ้าเกิดเขาทำตามนั้นได้กับผู้รับเหมาก็ไม่ต้องไปเดินตามโต๊ะไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปจ่ายใต้โต๊ะไม่ต้องไปวิ่งเต้นนะไอ้ต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดได้ความโปร่งใสเพราะว่าประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นเรื่อง access to information การเข้าถึงซึ่งข้อมูลข่าวสารกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัตินโยบายการใช้งบประมาณนะฮะแผนงานของทุกหน่วยงานนี่มันต้องเปิดเผยให้หมดเพื่อให้เกิดมีความ
มีส่วนร่วมแล้วมันก็จะให้เกิดในการอะไรมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐเป็นสำคัญนะฮะรวมทั้งการประมูลด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยผมก็ได้เคยใช้โอกาสหลายครั้งแล้วก็ได้เคยเชิญเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติจากนิวยอร์กแล้วก็ที่สำนักงานเอสแคปที่ถนนราชดำเนินมาที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปอย่างน้อยก็สองครั้งแล้วก็ได้เสนอกับทางสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางสตง.หน่วยงานต่างๆปปช.ปปง.ที่มาร่วมรับฟังด้วยว่าทำไมเราไม่ดูระบบของสหประชาชาติเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยสหประชาชาติใช้เงินเป็นล้านล้านเหรียญ นะฮะไม่ใช่บาทเพราะว่าต้องไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยผู้ประสบทุกข์ภัยจัดซื้อจัดจ้างโครงการสันติภาพเนี่ยสหประชาชาติก็ซื้อของทุกวันแต่เขามีกฎเกณฑ์เดียวเท่านั้นเองแล้วก็หน่วยงานกลางใช้กันหมดทั่วโลกเราก็สามารถที่จะเรียนรู้จากสหประชาชาติได้เพราะฉะนั้นในแถลงการณ์อันนี้ถึงได้มีข้อเสนอว่าให้มีองค์การจัดซื้อจัดจ้างกลางเป็นสำคัญและทุกสิ่งทุกอย่างเปิดเผยข้อมูลเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ได้ผมก็อยากจะยกตัวอย่างเช่นปีหนึ่งเนี่ยทุกหน่วยราชการรวมกันทั้งหมดอาจจะต้องการซื้อรถประมาณสัก 2,000 คันนะเราก็มี20กระทรวงอาจจะมีรัฐวิสาหกิจอีก40แห่งรวมกันสมมติว่า 3,000 คันมันก็จัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานกลางแล้วก็กระจายไปไม่ใช่ว่าให้ฝ่ายกองคลังเขาแต่ละหน่วยงานจัดซื้อด้วยมันก็ไม่มีความจำเป็นเพราะราคากลางมันก็หาได้หาไม่ได้ก็ไปถามสหประชาชาติว่าเขาหาราคากลางอย่างไรแล้วเราก็เป็นสมาชิกสหประชาชาติเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทำเหมือนสหประชาชาติให้เขามาช่วยเซตอัพให้วางระบบให้กับเราได้มันก็จะเกิดความโปร่งใสแล้วก็คู่ขนานกันไปนั้นเนี่ยในการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศประชาธิปไตยและที่มีธรรมาภิบาลนั้นเขาไม่ให้รัฐมนตรีแม้แต่คนเดียวเข้ามาลงนามเซ็นจัดซื้อจัดจ้างต้องเอาพวกนักการเมืองทั้งหมดเนี่ยออกไปจากห้องการประมูลจัดซื้อจัดจ้างฮะให้เป็นขององค์กรกลางแล้วก็เป็นเรื่องของหน่วยงานประจำเป็นงานรูทีนไม่ใช่งานนโยบายนะผมก็ได้เสนอไว้ในสภาสปท.ขอเสนอตรงนี้ว่าห้ามมิให้รัฐมนตรีหรือผู้มีตำแหน่งทางการเมืองใดๆเข้ามายุ่งกับการจัดซื้อจัดจ้างนะให้เป็นเรื่องของราชการประจำขององค์กรกลางนะฮะก็จะมีสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารหรือสมาคมสถาปนิกสมาคมวิศวกรเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อจะดูความถูกต้องชอบธรรมนะฮะคู่ขนานกันไปเราจะมีผู้ชำนาญการจากสหประชาชาติก็เข้ามาร่วมได้ประเด็นที่จะเสนอคือไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามายุ่งกับการจัดซื้อจัดจ้างผมก็หวั่นวันเนี่ยนะวันนี้ท่านรัฐมนตรีเริ่มที่จะเข้าไปสู่กระทรวงทบวงกรมทั้งหลายแล้วกลัวว่าเดี๋ยวงานชิ้นแรกท่านจะเรียกปลัดกระทรวงกับหัวหน้ากองคลังมาคุยซะหน่อยว่างบประมาณจนถึงเดือนวันที่30กันยายนเดือนเท่าไหร่และปีหน้ามีเท่าไหร่จะไปทำอะไรบ้างอันนี้ในอารยประเทศห้ามไม่ให้ผู้มีตำแหน่งทางการเมืองไปยุ่งกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอันขาดนะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องยกเลิกจากระบบราชการไทยเพื่อให้เกิดมีธรรมาภิบาลคือรางวัลนำจับกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษหรือการใช้ดุลพินิจอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีในโลกนี้เขาถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของทุจริตทั้งหมดไม่ว่าขัดหลักกับหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นเราได้เห็นแบบอย่างของประเทศในสแกนดิเนเวียหรือจะเป็นอเมริกาเหนือโดยเฉพาะแคนาดาซึ่งก็โดดเด่นมากหรือจะเป็นนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียเราก็สามารถที่เรียนรู้นะฮะว่าให้มันเกิดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการได้ผมขอเน้นประเด็นนี้ไว้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าขอย้ำนะฮะเมื่อวันที่16กรกฎาคมคือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี30กว่าท่าน35ท่านรวมทั้งท่านนายกก็ไปถวายสัตย์ปฏิญาณอันนี้เป็นความสำคัญยิ่งนะฮะจะทำงานเป็นอื่นไม่ได้นอกจากรับใช้ราชบัลลังก์ราชอาณาจักรประชาชนพลเมืองไทย67ล้านคนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเตือนสติท่านรัฐมนตรีว่าหลายท่านเป็นส.ส.วันที่เข้ารับตำแหน่งในรัฐสภาก็ได้ปฏิญาณตนไปแล้วมาเป็นรัฐมนตรีเข้าเฝ้าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะซึ่งทางพระองค์ท่านก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปวงชนชาวไทยเสมือนท่านเป็นตัวแทนที่จะดูแลความเรียบร้อยความผาสุกให้กับสังคมไทยเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีทุกท่านตั้งแต่นายกรัฐมนตรีจนถึงผู้รัฐมนตรีผู้รัฐมนตรีช่วยว่าการทั้งหลายนั้นจะกระทำการอื่นใดไม่ได้เพราะว่าได้ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและเรามีข้อเสนอของพรป.แล้วก็เสนอบอกว่าท่านให้มีปฏิญาณขึ้นมาอีก
พื่อจะได้กำชับด้วยนะฮะนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมันเป็นสัญญาประชาคมที่สูงสุดยิ่งนะฮะไม่งั้นมันก็ไม่สามารถที่จะไปหาราชการได้ถ้าเผื่อไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ที่มันสำคัญคือเราต้องเตือนท่านรัฐมนตรีทุกคนว่าเงินส่วนใหญ่มันเป็นหรือเงินทั้งหมดมันเป็นของเรานะครับแล้วก็ EBAT เนี่ยมันก็เป็นสัดส่วน2ใน3ของงบประมาณที่คุณปริยาได้ว่าไว้เราก็จะต้องทำตัวเป็นเจ้าของเงินด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นเจ้าของเราก็ต้องเข้าถึงซึ่งข้อมูลข่าวสารได้จะต้องไม่มีการปกปิดต่อประชาชนเลยครับทุกกระทรวงทบวงกรมรวมทั้งกองทุนต่างๆรวมทั้งรัฐวิสาหกิจต่างๆเหล่านี้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญตราบใดที่เราได้เข้าถึงความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสมันก็มีขึ้นส่วนประเด็นสุดท้ายที่อยากจะเน้นก็คือว่าหลักของการรับผิดชอบต่อการกระทำนะฮะมีที่ความโปร่งใสการเข้าถึงผมขอใช้ภาษาอังกฤษ access transparency นะส่วนไอ้การรับผิดชอบต่อการกระทำคือ accountability อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญและทั้งหมดเนี่ยมันไม่น่าจะยากอะไรนะครับประเด็นที่มันสำคัญที่สุดในแวดวงราชการหรือว่าคนที่สำคัญที่สุดคือตัวปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการเพราะว่าเป็นประมุขหรือหัวหน้าของหน่วยราชการประจำเป็นตัวเชื่อมระหว่างข้าราชการประจำกับทางฝ่ายรัฐมนตรีเสรีภาพของประชาชนรวมทั้งสิทธิมนุษยชนของคนกลุ่มต่างนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะทำได้ครับถ้ารัฐบาลไม่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะยิ่งกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับซึ่งปัจจุบันนี้มีคนเหล่านี้จำนวนมากรวมทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วยได้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนื่องจากว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับมีการทุจริตมีความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมและนักวิชาการให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้เลยครับมีการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆขึ้นมาหลายชุดแต่กรรมการเหล่านั้นล้มเหลวในการที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาประเด็นที่สำคัญที่ภาคประชาสังคมและนักวิชาการเสนอก็คือต้องยกเลิกนะครับหลักการจับเองสอบเองครับดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเช่นตำรวจจะต้องไม่เป็นผู้สอบสวนจะต้องมีพนักงานสอบสวนที่แยกออกจากนะครับผู้ที่บังคับใช้กฎหมายในแง่ของคดีอาญาโดยทั่วไปก็คือพนักงานสอบสวนนั้นต้องแยกออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเป็นไปตามคันลองและหลักการของนานาอาญาประเทศศาลนะครับต้องทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามหลักนิติธรรมนิติรัฐครับและเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนจริงๆในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนศาลจะต้องไม่ยอมรับหลักการนะครับที่ฝ่ายบริหารโดยเฉพาะยิ่งนะกับกลุ่มเผด็จการเสนอก็คือรูลบายลอแต่ต้องยอมรับและยืนยันหลักนิติรัฐและนิติธรรมในการตรวจสอบอำนาจของฝ่ายบริหารอย่างนะครับเข้มแข็งจึงจะสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะครับอันแม้แต่ศาลเองก็ต้องมีการปรับปรุงและต้องมีการปฏิรูปในหลายๆด้านเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมนะครับมีลักษณะเรียกว่าที่เราเรียกว่าการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมหรือ Fair Trial นะครับตามหลักสิทธิมนุษยชนครับสากลจริงๆนอกจากนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องฝันหวานครับไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอนะครับของคุณปิดาของพิกสิทธิ์นะครับหรือที่ประธานเสนอรวมทั้งข้อเสนอทั้ง11ข้อของเราไม่สามารถจะทำได้เลยครับเราไม่สามารถจะปลดปล่อยสิทธิเสรีภาพของประชาชน
นิติธรรมนิติรัฐประชาธิปไตยนะครับซึ่งถูกทุบตีในตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาจนบอบช้ำออกจากที่คุมขังเพื่อให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาของสังคมอย่างยั่งยืนและนำประเทศชาติไปสู่สันติสุขได้ครับถ้าเราไม่แก้รัฐธรรมนูญเพราะปัจจุบันนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ถูกจองจำนะครับด้วยกลไกและกลุ่มบุคคลนะครับผมอยากจะเรียกว่ากลุ่มบุคคลเพราะมันมีที่มามีต้นทางต้นน้ำมาจากกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียวจริงๆก็คือคสช.ครับไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาหรือวุฒิสมาชิกทั้งตัวของสมาชิกวุฒิสภาเองและอำนาจของวุฒิสภาองค์กรอิสระครับที่เฉาโฉที่สุดเราคงรู้อยู่แล้วครับในช่วงของการเลือกตั้งว่าเป็นองค์กรใดนอกจากนั้นยังมีองค์กรอิสระอื่นๆอีกมากมายครับรวมทั้งคำสั่งของคสช.กฎหมายที่พิกลพิการละเมิดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ผ่านโดยสนช.ซึ่งในบางฉบับนั้นใช้เวลาเพียงกระพริบตาเท่านั้นเองนะครับก็ผ่านกฎหมาย3วาระแล้วก็จำกัดลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากมายซึ่งจะส่งผลอย่างมากมายในอนาคตรวมทั้งโครงสร้างที่ฐานนะครับซึ่งเป็นฝ่ายทหารนั้นมาคุมฝ่ายพลเรือนคือโครงสร้างของกอรมน.ซึ่งเป็นผลพวงนะครับของการยึดอำนาจนะครับเมื่อปี2549นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะก้าวผ่านไปได้ก้าวพ้นไปได้นะครับก็ต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งไม่ใช่เฉพาะสิ่งเหล่านี้อย่างเดียวนะผมคิดว่าแม้แต่เรื่องความปรองดองของคนในชาติเนี่ยซึ่งปัจจุบันมีปัญหาท้าทายของความขัดแย้งอยู่2จุดครับคือความขัดแย้งคนในชาตินะครับที่ผ่านมา10กว่าปีและความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาของคนส่วนใหญ่ได้เนี่ยผมคิดว่าวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าที่พี่สมชายพูดไว้ก็ดีนะครับรวมทั้งพี่ปรีดาพูดไว้ก็ดีแล้วก็อาจารย์พี่ชายที่พูดไว้ก่อนหน้านี้ผมคิดว่ามันไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วก็ที่สำคัญคือวิกฤตที่จะมันเกิดขึ้นในข้างหน้าถ้ามันผนวกรวมกันทั้งหมดเราเคยประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปี40ในด้านขาเดียวแต่ว่าเที่ยวนี้ดูเหมือนว่าเรากำลังเผชิญกับวิกฤตในหลายเรื่องทั้งเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการเมืองแล้วก็เรื่องของสังคมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพดังนั้นในข้อเสนอของกระบวนการรายงานนอกเหนือจากข้อที่8ที่เป็นแถลงการแถลงข่าวของต้องการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนอื่นที่อยากจะเพิ่มเติมให้ร่วมได้เห็นภาพในขณะนี้ว่าสถานการณ์ของพี่น้องผู้ใช้แรงงานวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตรงว่ากันว่าไอ้สิ่งที่กรพ.พยายามเสนอรัฐบาลนั้นเป็นข้อเสนอที่สร้างสรรค์แล้วก็มีประโยชน์รัฐบาลเอาไปทำเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะเกิดประโยชน์อย่างมากแก่ประเทศชาติหรือไม่ต้องฝ่ายค้านเองเนี่ยแทนที่จะไปเล่นกันเรื่องของประเด็นทางตลาดมากเกินไปแล้วมาเล่นเรื่องของปัญหาปากท้องของชาวบ้านปัญหาของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเกษตรกรก็น่าจะเป็นเรื่องของการเมืองที่สร้างสรรค์ซึ่งดูจากการเมืองที่ผ่านมาทั้งหมดผมคิดว่ายังอยู่ในวังวนแบบเดิมแย่งชิงเก้าอี้กันแย่งชิงตำแหน่งกันแม้กระทั่งวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ไม่มีสาระในทางรัฐสภาแล้วก็ไม่มีประเด็นปัญหาของชาวบ้านก็ไปเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ผมถือว่ายังเป็นเรื่องของการเมืองแบบเก่าที่ผมคิดว่าเราจะปล่อยให้การเมืองในสภาทำแบบนั้นอย่างเดียวนี่ผมว่าคงเป็นไปได้ยากในความคาดหวังดังนั้นในส่วนของภาคประชาชนทั้งหลายอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องมาร่วมกันกำหนดว่าสิ่งที่เราเสนอการบนเวทีอย่างนี้คงไม่ใช่แค่เสนอถึงรัฐบาลแล้วก็จบลงเพียงเท่านี้ดังนั้นว่ากรพ.ก็มีกระบวนการออกแบบในเรื่องการขับเคลื่อนเพราะว่าในกรพ.เองเนี่ยเขาประกอบด้วยเครือข่ายองค์กรต่างๆมากมายที่มาร่วมกันทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่ากระบอกเสียงของพี่น้องประชาชนรวมทั้งการขับเคลื่อนทั้งระดับนโยบายแล้วก็ระดับปฏิบัติการในประเด็นต่างๆดังนั้นผมมี 3-4 ประเด็นนะครับที่
จะร่วมแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องสิทธิของคนงานเรื่องคุณภาพชีวิตของคนงานเรื่องหลักประกันทางสังคมและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องสวัสดิการประการแรกเนี่ยที่จะพูดถึงเรื่องสิทธิของคนงานซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคมนะซึ่งเราเรียกร้องกันมาโดยตลอดนะครับว่าวันนี้ประเทศที่มันเหลื่อมล้ำประเทศที่มีความยากจนประเทศที่รวยกระจุกแล้วก็ความจนแผ่กระจายปกคลุมทั่วทุกมิภาคของประเทศในขณะนี้มันเกิดขึ้นจากสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยมันไม่สามารถรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรโดยรับการสนับสนุนและการคุ้มครองจากรัฐได้นะครับเพราะว่าในการประกาศฟิลาเดลเฟียปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ100ปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศองค์การแรงงานระหว่างประเทศเพิ่งประกาศปฏิญญา100ปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อยกระดับกระชับการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อไปปฏิบัติการในลักษณะที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนทำงานมากยิ่งขึ้นในข้อหนึ่งเนี่ยของคำประกาศฟิลาเดลเฟียบอกว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับและเป็นสิ่งจำเป็นและการสมาคมกันเป็นสิ่งจำเป็นและนำไปสู่ความก้าวหน้าอันยั่งยืนนะก็มีความเชื่อมั่นว่าชาวคนทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพที่มารวมตัวรวมกลุ่มกันได้เนี่ยมันจะสามารถสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรองแล้วก็เพื่อที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ผู้คนในสังคมได้ก็เชื่อแบบนั้นอันนี้คำประกาศฟิลาเดลเฟียเกิดขึ้นในปี2487ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2สงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นปีสิ้นสุดปี2462พร้อมๆกับการก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศนั่นคือความเชื่อแบบนั้นแต่ปัจจุบันคนงานประมาณ38ล้านคนวันนี้ก็ลองถามพี่น้องตำรวจทหารพยาบาลครูอาชีพต่างๆวันนี้ประเทศไทยไม่ให้การรับรองในการสนับสนุนจัดตั้งองค์กรมันก็เลยทำให้ความเหลื่อมล้ำวันนี้มันกระจุกตัวอยู่ที่คนไม่กี่กลุ่มไม่กี่ตระกูลนะครับอย่าว่าแต่พี่น้องผู้ชายแดงแม้แต่ข้าราชการประจำครูสัญญาจ้างพนักงานราชการลูกจ้างในกระทรวงทบวงกรมถูกว่าจ้างด้วยนะการจ้างงานระยะสั้นความมั่นคงในการทำงานไม่มีดังนั้นสิ่งที่เราพยายามเรียกร้องก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองตัวอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นอนุสัญญาหลักที่สำคัญก็คืออนุสัญญาฉบับที่87ซึ่งออกในประมาณปีพ.ศ. 2491นะครับซึ่งว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสหภาพเป็นองค์กรเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐจะต้องให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็คุ้มครองนะฮะและอนุสัญญาตัวหนึ่งที่คู่กันอนุสัญญา98ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการเจรจาต่อรองเมื่อรวมตัวกันแล้วก็สร้างพลังสร้างอำนาจในการต่อรองไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ครูนักศึกษาทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีพลังเหล่านี้ได้มันก็สร้างอำนาจในการเจรจาต่อรองได้ก็จะแบ่งปันประโยชน์กันอย่างเป็นธรรมไม่ใช่มานั่งรอรัฐบาลมันก็ต้องจัดโน่นจัดนี่ให้นั้นพลังเหล่านี้มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะแต่ว่าได้เงื่อนไขข้อจำกัดเหล่านี้มันก็ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถรวมตัวกันได้ก็เลยทำให้สิทธิเสรีภาพหรือคุณภาพชีวิตมันตกต่ำย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆความเหลื่อมล้ำที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ในขณะนี้มันกำลังลุกลามบานปลายมากขึ้นไปเรื่อยๆที่จะนำไปสู่วิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ต้องย้ำนะครับว่าอันใกล้นะครับประการที่สองเนี่ยเราก็มีการเรียกร้องนะครับให้กลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยสอดคล้องกับข้อที่หนึ่งก็คือสามารถจัดตั้งองค์กรรวมตัวกันได้ทุกกลุ่มทุกสาขาโดยรัฐจะมีหน้าที่ในการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้คนได้รวมตัวกันได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยการตั้งสหภาพแรงงานเมื่อไหร่ก็ผู้นำก็จะถูกทำลายนะถูกเลิกจ้างให้อยู่นอกโรงงานบ้างหรือใช้วิธีการสารพัดในการกลั่นแกล้งแม้กระทั่งมาตรการในการทำลายสหภาพแรงงานอันนี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำเดินการได้ในหลักการสากลในประเทศไทยก็สามารถทำกันได้เรื่อยๆแม้กระทั่งเรื่องการชุมนุมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถูกปฏิเสธจากกฎหมายของไทยและประการที่สามก็คือรัฐต้องปฏิรูปกฎหมายแรงงานให้มีกฎหมายเพียงฉบับเดียวที่ครอบคลุมกลุ่มคนงานทุกสาขาอาชีพซึ่งทุกคนสามารถรวมตัวกันได้ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลออกกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ปี18แรงงานรัฐวิสาหกิจ43กฎหมายว่าด้วยคนทำงานบ้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายเรื่องเงินทดแทนประกันสังคมไร้สารพัดการละครั้งหนึ่งยังกำลังการเป็นรูปกฎหมายพยายามที่จะทำเรื่องของการประมวลกฎหมายแรงงานทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันทั้งหมดเพื่อง่ายต่อกระบวนการในการจัดการแต่ปรากฏว่ากปป.ก็ถูกยุบไปในยุคสมัยของกสช.ซึ่งเขาไม่สามารถทำได้นี่คือปัญหาอุปสรรคของมันแต่อันที่4ก็คือว่าในเรื่องของสิทธิทางการเงินอันนี้สำคัญเพราะประชาชนคนทำงานเนี่ย38ล้านคนเนี่ยนะครับ
กระจุกตัวอยู่ในจุดต่างๆแต่ปัญหาคือว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยชัดเจนมากก็คือว่าต้องกลับไปเลือกตั้งอันนี้เป็นมาอย่างยาวนานก็คือภูมิเราอยู่ที่ไหนต้องกลับไปเลือกตั้งที่นั่นซึ่งแทนที่เราก็มีข้อเสนอว่าถ้าคนทำงานที่ไหนต้องเลือกตั้งที่นั่นรวมทั้งมีสิทธิในการรับสมัครเป็นผู้แทนในระดับท้องถิ่นระดับชาติด้วยทำงานที่ไหนก็ลงสมัครรับเชิญนั่นที่นั่นไม่จำเป็นต้องย้ายสำนักครัวมาก็ได้มีหลักวิธีที่สามารถดำเนินการได้นะทำงานที่ไหนก็ใช้สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งที่นั่นเพราะว่ามันสามารถเลือกผู้แทนของตัวเองได้รู้ปัญหาของคนงานในพื้นที่ได้เดี๋ยวว่าท้ายสุดก็ไม่มีการดำเนินการอย่างเช่นล่าสุดที่มาการเลือกตั้งมีการบัตรเลือกบัตรใบเดียวนะการลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าส.ส.หรือพรรคนะที่มีเงินน้อยเงินไม่มากมีข้อจำกัดในเรื่องการส่งผู้สมัครเนี่ยส่งไม่ได้ครบทุกเขตทุกพื้นที่ก็ไม่มีสิทธิที่ประชาชนจะเลือกพรรคได้ก็คือต้องเลือกคนและพรรคในเขตที่พรรคส่งผู้สมัครรับลงเลือกตั้งนั่นก็เป็นปัญหาทำให้พรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยไม่สามารถมีโอกาสเข้าสู่วงเวียนของเวทีของรัฐสภาได้นะครับประการที่5ก็คือว่าผู้ใช้แรงงานต้องเข้าถึงสิทธิกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมระวังเรื่องเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีเรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเวลาเรียกร้อง10ปี15ปีเช่นสะเพือนเกลือกลายผู้ป่วยของพี่สมบูรณ์เนี่ยเรื่องการเจ็บป่วยจากการจับฝุ่นพ่ายเนี่ยใช้เวลา15ปีนะคนที่รอรับสิทธิ์เนี่ยตายไปเกินครึ่งกว่าจะได้นะครับและยิ่งไปกว่านั้นคือต้องปฏิรูปศาลแรงงานให้เป็นศาลอิสระมีผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะว่าที่ผ่านมาในศาลแรงงานนี่เอาผู้พิพากษาจากศาลแพ่งศาลอาญาอะไรต่างๆมันวิธีคิดของศาลคิดแบบอาญาและก็แพ่งงั้นศาลแรงงานมีเทคนิคมีวิธีการบางเรื่องมันเกี่ยวข้องกับเทคนิคบางเรื่องมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาไม่เข้าใจไม่มีความเชี่ยวชาญอย่างเพียงพอก็เลยทำให้ตัดสินออกมาในลักษณะที่ทำให้คนงานนี่เสียสิทธิ์ถูกละเมิดสิทธิ์ถูกลิดรอนสิทธิ์และซ้ำร้ายถูกชดใช้ค่าเสียหายอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ข้อที่หกก็คือเรื่องสิทธิมชนอันนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่พี่สมชายได้พูดไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลต้องดำเนินการแล้วก็วางมาตรการที่ชัดเจนอย่างไม่เลือกปฏิบัตินะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจและเรื่องการค้าระหว่างประเทศเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกมิตินะครับถ้าเราไปดูเนี่ยยิ่งไปดูสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในปัจจุบันเนี่ยทุกมิติที่เป็นเงื่อนไขทั้งหมดเรื่องประเด็นสิทธิมชนก็ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อเป็นประเด็นในเรื่องขีดการทางการค้าดังนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้าหากว่าเรายังต้องค้าขายกับต่างประเทศนะครับเราก็จะมีความจำเป็นต้องอะไรปฏิบัติตามหลักสิทธิมชนอย่างเข้มข้นนะครับและการที่2นะครับก็เรื่องคุณภาพชีวิตที่พูดถึงกันมากก็คือเรื่องของการปรับค่าจ้างนะเริ่มตกเถียงกันแล้วนะเราก็จะเห็นภาพการเลือกตั้งที่ผ่านมาต่อสู้กันช่วงเวลาปกติก็สาดกันไปสาดกันมาว่ากันไปว่าท้ายที่สุดมาถึงโค้งการเลือกตั้งเนี่ยชี้กันที่เรื่องค่าจ้างนะแต่ละพรรค500บ้าง400บ้าง600บ้างอะไรก็ว่ากันไปท้ายสุดพรรคที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยอาจารย์พิชัยพูดเลยว่า400ถึง425บาททำไปทำมาทำท่าว่าจะเบี้ยวแล้วนะฮะบอกว่าเห็นควรที่จะปรับนะแต่ว่าไม่ใช่วาระเร่งด่วนสำคัญก็ค่อยว่ากันไปว่าจะปรับเมื่อไหร่ยังไงซึ่งอันนี้กระบวนการแรงงานกำลังจะทวงถามแล้วก็ติดตามเห็นบอกว่าจะไปตามที่กระทรวงแรงงานในวันที่23นะกรกฎาคมนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปเพราะว่าเรื่องค่าจ้างนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าพูดถึงความเหลื่อมล้ำในคนส่วนใหญ่ของประเทศคือ38ล้านคนเนี่ยวันนี้ประเทศไทยมีรายได้2ทางก็คือส่งออกวันนี้มาเจอบาทแข็งเข้าไปส่งออกก็ติดลบใช่ไหมอีกทางนึงก็หวังรายได้จากนักท่องเที่ยววันนี้เจอก็ปรับโครงสร้างภายในเศรษฐกิจวันนี้จีนมาไทยเยอะวันนี้จีนก็ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายในของเขาพยายามโน่นนี่สารพัดประเทศท่องเที่ยวก็หายไปเหงากันทั้งประเทศในขณะนี้ดังนั้นเมื่อรายได้2ทางนี้ไม่เข้ามาท้ายสุดเนี่ยนะครับคนก็อาจจะต้องถูกตกงานแล้วก็ว่างงานดังนั้นวิธีการในต่างประเทศต้องพยายามทำให้สร้างความเติบโตไปนั่นคือสร้างรายได้แก่คนภายในประเทศการขึ้นค่าจ้างก็เป็นมาตรการหนึ่งที่ทำให้คนมีรายได้เพราะคนงานเนี่ยค่าจ้างวันละ3-400บาทก็ไม่ได้เก็บไว้ดูจากสถิติการออมทั้งหลายเนี่ยออมน้อยมากคนงานโดยทั่วไปเนี่ยเงินทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยนำไปจัดจ่ายใช้สอยทั้งนั้นดังนั้นในต่างประเทศเนี่ยวิธีการทำการค้าคือว่าบริโภคภายในประเทศ70ส่งออกประมาณ30แต่บ้านเราเนี่ยส่งออกเกือบ 80% บริโภคภายในประเทศเพียง 20-30% เท่านั้นเองเพราะว่าคนกำลังในประเทศไม่มีกำลังซื้อดังนั้นถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้ภาษีที่พิดาพูดถึงเนี่ยที่มันไม่สามารถที่จะเก็บได้อย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วย 3-4 แสนกว่าสถานประกอบการเอาก็จริงๆแล้วเนี่ยสามารถเก็บภาษีได้เพียง900กว่าสถานประกอบการเนี่ยแล้วรวมทั้งรัฐไปให้อะไรก็เรื่องสิทธิประโยชน์แก่
ทุนขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากก็เลยทำให้รัฐได้เก็บภาษีไม่ได้ดังนั้นจะทำอย่างไรให้คนส่วนใหญ่สามารถจ่ายภาษีให้รัฐได้โดยการจ่ายค่าจ้างมีรายได้ก็ซื้อสินค้าได้แล้วก็นำไปซื้อสินค้าแล้วเกิดการไหลเวียนทางด้านเศรษฐกิจนะครับเกิดความเจริญเติบโตไปในประเทศได้อันนี้เรื่องของค่าจ้างซึ่งเราปัจจุบันก็ยังเรียกร้องว่ามันต้องเท่ากันทั้งประเทศต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำไว้ว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องของความเติบโตเรื่องของค่าจ้างเนี่ยมันควรจำเป็นที่จะต้องยกระดับขึ้นไม่ใช่ยืนอยู่กับค่าจ้างขั้นต่ำเพียงอย่างเดียวบางคนทำงานมา30ปีแล้วกินแต่ค่าจ้างขั้นต่ำจนเกษียณอายุลองคิดดูก็แล้วกันแล้วคุณภาพชีวิตมันจะเป็นยังไงคุณภาพของคนจะเป็นยังไงเราใช้เรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำลวงหลอกพวกนายทุนล่อหลอกพวกนายทุนให้มาลงทุนในต่างประเทศเพื่อทำให้ข้าวของต่างๆนี่มันราคาถูกลงแต่ในความเป็นจริงคนที่ทำงานกลับยากจนลงทุกวันในขณะนี้แล้วประเทศชาติมันจะประเทศจะเติบโตได้สังคมจะเข้มแข็งได้พลเมืองอยู่ดีกินดีได้นะครับต้องเชื่อในเรื่องของความหลากหลายของความสามารถของพลังของศักยภาพของประชาชนต้องเชื่อในเรื่องของความมั่นคงของชาติว่าจะเกิดได้จากความหลากหลายแม้จะมีจังหวัดปกครองตนเองจัดการตนเองหลายจังหวัดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้กระทบต่อความเป็นเอกภาพของรัฐนะครับไม่ได้ขอต้องความเป็นเอกภาพมีความมั่งคงเกิดขึ้นได้นะครับท่านลองนึกถึงภาพว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจริงๆมีรูปแบบลักษณะที่ใกล้เคียงกับจังหวัดจัดการตนเองที่สุดนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเพราะกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่มีภูมิภาคมีรัฐการส่วนภาคเพียงบางส่วนเล็กน้อยในแง่ของหน่วยงานเฉพาะบางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีท้องถิ่นแล้วก็มีส่วนกลางส่วนทบวงกลมใช่ไหมครับและคุณภาพการทำบริการสาธารณะกรุงเทพดีไหมดีครับดีกว่าร้อยเอ็ดดีกว่าพัทลุงดีกว่าสระบุรีเยอะเลยถูกไหมฮะและก็เหมือนกันครับแต่ว่าจังหวัดตรงการตัวเองมันจะมีโครงสร้างแล้วก็รายละเอียดที่มีคุณภาพยิ่งกว่ากรุงเทพนะครับเช่นอะไรครับผมไปเร็วๆนะครับไปลงรายละเอียดไม่ได้เพราะรู้สึกว่าจะเวลาเหลือน้อยไปทุกทีนะในแง่หลักการนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างในแง่ในที่กิจการตนเองที่คุยกันมาแล้วก็เสนอร่างกฎหมายที่เสนอกันไปเนี่ยนะครับอันที่1 นะครับอันที่1จังหวัดจัดการตนเองเนี่ยไม่ได้เกิดพร้อมกันทุกกระทรวงจังหวัดนะอันนี้ต้องเข้าใจจังหวัดไหนที่พร้อมไปก่อนเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีจังหวัด1 2จังหวัด3จังหวัดตัวอย่างในจังหวัดละ1ภาคก็ได้ขอนแก่นเชียงใหม่ภูเก็ตก็ได้ครับนะมีพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายกลางมีพระราชกฤษฎีกาตราออกมานะให้มีกฎให้มีองค์กรพวกนั้นเกิดขึ้นจังหวัดเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับประการแรกนี่ก็คือจังหวัดที่พร้อมเท่านั้นก่อนนะฮะสองเนี่ยนะครับในจังหวัดจัดการเองเมื่อตั้งขึ้นเนี่ยภูมิภาคจะถูกถอดออกไปเพราะฉะนั้นจะมีองค์กรมีราชการส่วนท้องถิ่นก็คือจังหวัดจัดการตัวเองเต็มพื้นที่เช่นสมมติว่าภูเก็ตนะครับเชียงใหม่เป็นจังหวัดจัดการตนเองเนี่ยทั้งจังหวัดที่เป็นจังหวัดจัดการตนเองนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้การกำกับของส่วนกลางไปนะครับแต่ไม่มีภูมิภาคนะครับข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยไปอยู่ภายใต้ร่มของจังหวัดหมดเลยประการที่3ครับประการที่3อำนาจหน้าที่ของจังหวัดจัดการตนเองจะกว้างขวางกว่าเดิมนะจะครอบคลุมกว้างขวางกว่าเดิมตามแนวคิดที่คุยกันเนี่ยถ้าเราเต็มที่เลยก็จะบอกว่าอำนาจหน้าที่ภารกิจเดิมซึ่งรัฐส่วนกลางมีครอบคลุมทุกเรื่องก็จะลดลงในพื้นที่ของจังหวัดจัดการตนเองซึ่งเชียงใหม่ภูเก็ตนี่นะอำนาจในเรื่องส่วนกลางที่ยังหลวยอยู่นะครับก็คืออำนาจเรื่องการคลังเรื่องเงินตราเรื่องการจัดการการคลังอะไรต่างๆครับเรื่องต่างประเทศเรื่องการทำสิทธิตามส่วนที่สัญญาเรื่องการสถาปนาความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่สามเรื่องความมั่นคงนะครับเรื่องการทหารเรื่องอะไรก็แล้วแต่สี่ครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องศาลเรื่องอัยการจะยังอยู่นะครับจะยังอยู่ด้วยอำนาจของส่วนกลางไปดูแลที่เหลือเนี่ยจะเป็นอำนาจให้ไปอยู่ในท้องถิ่นจัดการกันเองให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจกันเองเลือกผู้บริหารขึ้นมากันเองแล้วก็ดูแลภารกิจเหล่านั้นนะครับให้ชิดกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันที่สี่ที่ติดตามมาก็คือผู้บริหารจังหวัดจัดการตนเองจะมาจากการเลือกตั้งครับจะมาจากการเลือกตั้งคล้ายกรุงเทพนะครับเลือกตั้งมานะครับอันนี้พูดกันมานานใช่ไหมครับเข้าใจกันง่ายกับบรรดาพี่น้องประชาชนคนไทยเรานะครับอันที่5ครับโครงสร้างเดิมในองค์กรปกครองท้องถิ่นเดิมเนี่ยมันจะมีอยู่2 ส่วนใช่ไหมครับส่วนที่1ก็คือมีคณะผู้บริหารใช่ไหม
ผู้บริหารนายกอบต. อบจ. นายกเทศมนตรีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีสภาท้องถิ่นใช่ไหมฮะมันจะมีตัวที่3ซึ่งสำคัญมากตัวที่3เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเทศบาลอบต. อบจ.ภาคหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีความห่างไกลกับประชาชนมากขึ้น